มาเรื่องยาหน่อยนะครับหลังจากที่หนังสือพิมพ์เดนิวและเดนิวไลท์นะก่อติดนะเรื่องปัญหายาเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลเอกชนแพงแพงก็ปรากฏว่าครม.มีมติแล้วนะให้รับเป็นสินค้าควบคุมถูกต้องเมื่อวานนี้เขามีการเปิดเผยนะเป็นรายงานจากกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการดูแลยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์นะครับที่มีคุณวิชัยโภชนกิจนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานแล้วก็มีตัวแทนหลายหน่วยงานเนี่ยนะเขาจะเตรียมเสนอมาตรการที่จะนำมาใช้ในการกำกับดูแลให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคที่จะเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนมาตรการหลักๆมี3ข้อนะพี่แซ่ครับผมคือข้อแรกก็คือว่าการดูแลเรื่องราคายาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์อันนี้มาตรการที่แรกนะครับอันที่2คือการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีที่ไม่รับความเป็นธรรมแต่อันที่3นี่น่าสนใจกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้จักสิทธิ์ของตัวเองในการซื้อยาเนี่ยเรื่องเนี้ยอันเนี้ยก็คือประเด็นก็คือว่าที่ผ่านมาน่ะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้นะว่าสมมุติเราไปหาหมอปุ๊บเนี่ยสมมุติหมอจ่ายยามาเนี่ยเราสามารถจะบอกหมอได้หมออันนี้ผมขอซื้อยาข้างนอกได้ไหมถ้าเราบอกหมอยาบางยาบางตัวซื้อยาข้างนอกได้เราบอกหมอปุ๊บหมอก็จะเซ็นใบสั่งยาให้เราก็ไปซื้อข้างนอกได้เป็นสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ที่มีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าหลายหลายคนไม่รู้อาจจะรู้หรือเกรงใจไม่กล้าเพราะขอเห็นหมอเขียนแล้วก็เกรงใจไม่น้ำกบสิ่งที่เขาพยายามไม่บอกมากกว่าเออไม่บอกแต่จะมีเฉพาะคนที่รู้ก็ประมาณอาจจะเป็นพวกญาติเป็นเภสัชคุณหมอขอไปซื้อเองได้ไหมใช่ซื้อได้ถูกกว่าคุณหมอบอกเลยว่ายาอะไรใช่เขียนมาแล้วคือเป็นไม่ได้เป็นบอกว่าเป็นเหมือนใบสั่งยาหมอเพราะยาประเภทเราไปถึงว่ายาที่มีขายนะใช่ยาบางประเภทนี้ไม่ได้ก็ต้องในโรงพยาบาลคือเข้าใจคือจริงๆเนี่ยนะอย่างผมไปผมขออนุญาตบอกไม่บอกโรงพยาบาลคุณหมอแค่บอกว่ายาตัวนี้เดี๋ยวไปซื้อข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวหมอเขียนให้อ่ะบอกตรงมันเป็นเรื่องของราคาถูกกว่ากันเยอะมากเกินครึ่งส่วนใหญ่เวลาคนไปซื้อจะไปซื้อยาแถวๆหน้าโรงพยาบาลศรีราชเห็นไหมย่างกบร้านค้าอย่างนี้มันจะถูกเยอะถูกกว่าเยอะแล้วสมมติว่าเราต้องใช้ยาพวกนี้บ่อยหรือว่าใช้ยาพวกนี้ในปริมาณที่ต้องใช้กันทุกวันหรือว่าเป็นเดือนๆเนี่ยมันก็จะแบบให้จ่ายอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็คือกระบอกมันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าคนไม่รู้เดี๋ยวจะไปรณรงค์ให้รู้กันแล้วก็บอกว่าจริงๆนะฮะเขาบอกว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยนะที่ทำไมโรงพยาบาลเอกชนถึงต้องค่ารักษาค่าอะไรมันแพงเพราะว่าหลายโรงพยาบาลเข้าตลาดหุ้นพอเข้าตลาดหุ้นมันก็ต้องไปดูเรื่องผลกำไรก็ต้องมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เขาบอกตอนนี้จะไปย้อนจะไปเอาเขาออกไปตลาดหุ้นคงไม่ได้แล้วแต่ต้องกำกับดูแลยังไงให้เดินไปด้วยแบบประชาชนก็อยู่ได้โรงพยาบาลเองก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณวิชัยโภชนกิจนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่ากรรมการชุดนี้จะประชุมกันนัดแรก31มกราคมถูกต้องครับแล้วก็จะพิจารณาข้อเสนอต่างๆโครงสร้างยาต่างๆว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาคิดจากฐานอะไรเขาบอกว่าหมอเนี่ยเวลาเขียนใบสั่งเนี่ยรู้กันเองในโรงพยาบาลเป็นรหัสเขียนเป็นรหัสคนไข้มองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยาอะไรจากนี้ไปไม่ได้แล้วต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะสั่งยาอะไรนะแล้วก็จะไปซื้อเองหรือเปล่าหรือยังไงไม่แต่จริงเรามีสิทธิ์ถามคุณหมอได้สมมติคุณหมอจะต้องจ่ายยาเราถามคุณหมอครับผมใช้ยาอะไรบ้างครับยาตัวนี้เพื่ออะไรคือบางคนเนี่ยไปรอตรงไหนรู้ไหมไปรอตรงที่แบบไปช่องจ่ายยาผมเมื่อเราจ่ายเงินปุ๊บไปช่องรับยาปุ๊บเขาจะมาบอกว่ายาตัวนี้กินเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อนู่นเพื่อนั่นคุณถามหมอได้เลยว่ายาที่จ่ายผมมีกี่ตัวเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวคุณหมอก็จะอธิบายเบื้องต้นให้คุณฟังก่อนพอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปช่องจ่ายยาครั้งแล้วตรงนี้พอเขาบอกปุ๊บสามารถคุณหมออันนี้ผมซื้อข้างนอกได้ไหมครับมันแพงกว่าไหมอะไรประมาณนี้ผมก็ถามได้หมอดีๆมีเยอะแยะเราก็รู้สิทธิ์แล้วล่ะใช่ใช่ก็รณรงค์อะไรกันครับผม